นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการแปลว่าความต้องการตรงกันแล้วของหนูต้องการความแข็งแรงเจริญเติบโตทั้งความคิดความจำก็เรียกว่า IQ คนเหนือที่อย่ามองไปโน่นหรอกต้องมาทางนี้เองนะครับอย่าสนใจเรื่องนี้นะครับเพราะเราอยู่ในวงเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิจังโทษที่มีสติมันมีสามคำหรอกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาหนูอยากจะมีปัญญาไหมลูกอยากจะมีปัญญานะครับอยากจะมีสมาธิดีไหมบางทีถูกผู้ใหญ่บอกว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีสมาธิหรือสมาธิสั้นโอเคไหมเคยได้ยินไหมครับผู้ใหญ่มักจะบอกว่าเด็กๆเกิดมาโอ้โหสมาธิสั้นจังเลยทำมาแล้วก็วิ่งไปหมดแล้วไม่ได้การไม่ได้งานนะเสร็จแล้วก็เขาก็เอายาให้เรากินให้เราเชื่องช้าไม่ต้องวิ่งกันเขาใช้วิธีการนั้นแต่ลุงหงอกไม่ใช่โอเคนะลุงหงอกต้องการแข็งแรงวิ่งเล่นได้ขับเคลื่อนแบบฝูงทำนู่นนั่นได้ช่วยพ่อแม่ได้ทำงานบ้านได้ส่วนตัวได้โอเคไหมครับเรียนหนังสือได้ดีได้ไวโอเคไหมครับนี่ลุงหงอกต้องการตรงนี้ที่จะมาช่วยหนูโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงมารวมกันอยู่ตรงนี้คำว่าสติฟังให้ดีแล้วนะเดี๋ยวเราไปไหนแล้วเราดูโฟกัสอันนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปมองเขาหรอกมองมาที่กันทุกคนมองมาหาลุงหอก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 แรกลุงหอกเท่านั้นโอเคไหมครับเวลาลุงหอกพูดอะไรฟังให้ทันอย่าหลุดฟังให้ทันโอเคนะก็ภาษาเนี่ยภาษาม่อภาษาแม่หนูก็คือภาษาเขาเรียกภาษาอะไรครับกะเรียงกะเรียงคือมนุษย์ไหมครับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้จะเหมือนกันนะเราไม่มีคำว่ากะเหรี่ยงโอเคไหมเราไม่มีมอญไม่มีอะไรต่างไม่มีโอเคนะเราคือมนุษย์เหมือนกันโอเคไหมครับเนี่ยคือต่างเพศกันเพศอะไรเพศอะไรลูกเพศหญิงนี่เขาเป็นเพศอะไรมันต่างเพศกันนั่นเองโอเคไหมครับอย่าหัวเราะต่างเพศกันโอเคไหมอยู่ในวัยเดียวกันต้องเป็นเพื่อนกันโอเคไหมเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับต่างเพศกันอยู่ในวัยเดียวกันเราต่างเป็นเพื่อนกันโอเคนะต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ต่อไปเติบโตขึ้นมาเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแฟนกันโอเคไหมครับหรือใดๆที่หนึ่งแต่นาทีนี้เราเป็นเพื่อนกันโอเคไหมครับหนูต้องเข้าใจในบทบาทของหนูเองด้วยนะครับโอเคนะเพื่อนกันต้องช่วยเหลือเพื่อกูนกันต้องส่วนหนึ่งและส่วนมากแล้วผู้ชายจะแข็งแรงกว่าหญิงเพศเดียวกันวัยเท่ากันผู้ชายก็จะมีความแข็งแรงมากกว่างานใดก็ตามที่เป็นออกแรงมากต้องไหว้วานผู้ชายเขาช่วยโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดก็ช่วยกันนั่นแหละแต่การไหว้วานผู้ชายมาช่วยนั้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับกันไม่ใช่เห็นฝ่ายเพศหญิงเข้ามาช่วยยกนั่นเราวิ่งหนีเลยไม่เรียกว่าเพื่อนโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะเอาล่ะมาถึงวันนี้ก็พลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกมันจะไปหาหนูนะครับนะเอาล่ะจับมือกันให้ทุกคนจับมาไว้จับมาไว้โอเคนะดีมากเสร็จแล้วก็มาต่อกับลุงหงอกให้นึกซะว่าลุงหงอกเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าโรงหนึ่งมันจะวิ่งไปหาหนูเองก็คือการต่อกันเหมือนต่อไฟฟ้าบ้านเหมือนต่อเขาเรียกต่อกันแบบนี้ภาษาไฟฟ้าเขาเรียกว่าต่อกันแบบอนุกรมโอเคไหมครับอนุกรมหนูจำว่าอนุกรมไว้ก่อนพอเวลาโตมาแล้วจะเรียนคำว่าอนุกรมกับอนุกรมแปลว่าวงกลมอีกอันนี้คือขนานเหมือนทางรถไฟนะขนานไปตลอดเหมือนรางรถไฟโอเคไหมเรียนไฟฟ้าจะต้องรู้เรื่องนี้ทุกวันวันนี้รู้จักคำว่าอนุกรมก่อนนะครับเอาล่ะลูกหงอกคือโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโอเคนะซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตมีอยู่กับทุกๆคนหนูมีน้อยแต่ลูกหงอกมีมากโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเราจับปุ๊บของลุงมันมีมากมันจะวิ่งผ่านตัวหนูเองโอเคนะครับเข้าใจนะฟังทันนะลูกนะฟังทันแล้วหนูก็มีที่สูดลมหายใจเข้าให้เองเอานะพร้อมนะหลับตาทุกคนครับผม
หลับทุกคนนะครับเอาล่ะต่อไปนี้ข้อห้ามคือห้ามลืมตาทุกคนหายใจเองสูดหายใจเข้าให้นึกถึงพ่อสูดหายใจออกให้นึกถึงแม่สังเกตมือหนูที่ต่อกันมันจะยุกยิกมันจะเหมือนกับมีอะไรมาสะกิดเหมือนกับนั่นแหละคือไฟฟ้านะคะนะครับมันจะวิ่งในฝ่ามือหนูเองนะครับที่ต่อกันมันจะวิ่งเองนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ย้ำสูดหายใจเข้าให้นึกถึงพ่อเห็นหน้าพ่อจินตนาการไปเห็นหน้าพ่อยังไม่พอปู่ย่าตายายด้วยคำว่าจิตนาการหมายความว่านึกถอยหลังนึกย้อนทางหลังไปหายใจออกให้นึกถึงแม่ปู่ตาย่ายายนั่นเราเรียกว่าเผ่าพันธุ์ของเราเองนะครับทุกคนจะมีที่มาจากเผ่าพันธุ์ทั้งหมดนะครับสนใจไว้สังเกตฝ่ามือหนูจะยุบยิบแล้วนะฮะสังเกตให้ดีนะครับลุงหมอจะรู้สึกนะเนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นการทำงานของหัวใจของหนูเองหัวใจเต้นตุบตับตุบตับกับหัวใจลุงมันจะเชื่อมกันจึงรู้สึกได้ที่ฝ่ามือนะคะคำว่ารู้สึกที่ฝ่ามือเรียกว่ามีสติจำด้วยนะครับข้างนอกอย่าให้เสียงดังครับข้างนอกอย่าให้เสียงดังครับ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 สังเกตฝ่ามือหนูให้ดีนะลูกนะหนูจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนนะคะนะครับนี่มาลุงจะรู้สึกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปตอนนี้สังเกตให้ได้โลกจุดนี้จุดสำคัญมากใครก็ตามที่รู้สึกที่ว่านี้แปลว่าเป็นบุคคลที่มีสติดีไวอย่าลืมหายใจด้วยนะลูกนะหายใจเชื่อมโยงไว้แล้วร่างกายของหนูจะได้เองด้วยอัตโนมัติเลยครับเพราะลุงหมอเอาพลังงานที่บริสุทธิ์มาให้หนูมันจะส่งเสริมเรื่องการเจริญเติบโตแบบสมส่วนสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ในร่างกายหนูที่มันไม่ดีมันจะถูกกำจัดออกไปด้วยตัวมันเองเราเรียกว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติดูแลกันธรรมชาติบำบัดธรรมชาติรักษากันและกันซึ่งต่างกับทางด้านอื่นคนอื่นเขาใช้เคมีเขาใช้อยู่ยาจะต่างกันเยอะคนละเรื่องเลยนะครับกับลุงหมอคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นนาทีนี้เรามาย้ำความรู้สึกที่ฝ่ามือฟังลุงพูดทุกคำฟังให้ทันดีมากจะมีผู้คนง่วงถูกต้องครับพลังงานนี้มันเข้าสู่ร่างกายมันจะง่วงไอ้ที่ง่วงเนี่ยคือมันเข้าแล้วหลับได้หลับเลยลูกคุมตัวเองให้ได้หลับได้หลับมันคาเก้าอี้นั่นแหละนะหลับคาเก้าอี้แปลว่าเราหลับอย่างมีสตินะแล้วเราจะไม่ตกเก้าอี้ย้ำถ้าหนูมันอ่อนเพลียหนูหลับได้เลยนะลูกนะอย่าลืมหายใจด้วยล่ะเห็นไหมนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ว่าเมื่อกี้นี้
คนะหนูจะได้สิ่งดีๆเพราะอยู่ในร่างกายของหนูเองนะคะนะครับสังเกตให้ดีแล้วร่างกายของหนูมันจะทำงานเองพลังงานบริสุทธิ์มันช่อนอยู่ในตัวของทุกๆคนเวลามันทำงานเวลาหาวนี่แปลว่าต้องการออกซิเจนเผาไหม้เยอะๆมากๆเวลาหาวนั่นคือประโยชน์จากการหาวนะครับหรืองับอากาศนั่นเองครับอันเดียวกันนะฮะแล้วร่างกายจะสมบูรณ์นะใช้จังหวะนี้ครับอากาศก็คือหาวนั่นแหละครับสังเกตฝ่ามือหนูนะครับถ้ามันยุบยิบยุบยิบเมื่อไรก็แปลว่าได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลูกงอกถ่ายเทให้ถ่ายทอดให้หรือจะบอกว่าบรรจุอยู่ในร่างกายของหนูก็ถูกนะครับแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะทำงานของมันเองในเลือดหนูถ้ามันมีตะกั่วมากตะกั่วที่ว่านี่ก็จะสลายไปเองนะครับในเลือดถ้ามีตะกั่วมากตะกั่วที่ว่านั้นก็จะสลายไปเองเพราะมันสู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้แน่นอนเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันจะสามารถที่จะมาสลายสิ่งเหล่านั้นได้และจะมารักษาความสมดุลของร่างกายหนูเองโดยหญิงก็จะรักษาความสมดุลของฝ่ายหญิงโอเคไหมครับจะเจริญเติบโตในรูปแบบของฝ่ายหญิงชายก็จะมาปรับความสมดุลให้เจริญเติบโตในรูปแบบของฝ่ายชายจำด้วยนะครับคำพวกนี้หนูต้องจำเอาไว้ว่าลุงหมอกำลังให้อะไรอยู่เวลานี้นะครับหนูนิ่งๆให้ดีหลับตาแล้วหนูจะเห็นแสงใดๆเกิดขึ้นในตาของหนูเองนะครับเห็นแสงสีแสงเองมันมหัศจรรย์ก็คือพลังงานอยู่ในตัวหนูนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกหนูเห็นสีนู่นนี่นั่นให้รู้ว่าสีอะไรเกี่ยวมือกันจับมือกันสังเกตนิ้วมือฝ่ามือที่ต่อกันมันจะยุบยิบยิบหรอครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตกำลังวิ่งจากลูกหงอกผ่านตัวหนูเองมันก็จะมาวนหาลูกหงอกทีนึงเหมือนเดิมให้นึกซะว่าลูกหงอกคือกระถอนใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับที่จะมารับสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของหนูโอเคนะมารับสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของหนูเช่นตะกั่วในเลือดโอเคนะต่อมาให้หนูสังเกตว่าตัวจะร้อนขึ้นตัวหนูจะอบอุ่นขึ้นมันจะร้อนขึ้นของมันเองนะครับร้อนขึ้นของมันเองถ้าหากว่าตัวร้อนขึ้นมากขึ้นซึ่งหนูจะรู้สึกของหนูเองนะครับนั่นแหละร่างกายสร้างภูมิต้านทานให้แหละร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้เองนะครับและภูมิต้านทานตรงนี้แหละที่จะป้องกันเชื้อโรคใดๆที่เขาว่าย้ำภูมิต้านทานตรงนี้แหละมันจะมาป้องกันเชื้อโรคใดๆที่อยู่ในอากาศอยู่ในน้ำป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นไม่ให้มาทำลายตัวของหนูเองทั้งหมดจำเนี่ยนะครับภาษาลุงหอกฟังแล้วจำไว้นิดนึงลูกแล้วมันจะมีประโยชน์กับร่างกายเพราะหนูจะต้องเจริญเติบโตไปอีกนานหลายสิบปีนะครับและจะอยู่กับโลกใบนี้ด้วยแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกับสังคมเป็นหมวดหมู่นะมนุษย์เนี่ยครับอยู่แล้วต้องคุยกันให้รู้เรื่องเวลาพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันแหละกันอย่าทะเลาะวิวาทกันนะอภัยกับกันแหละกันเพราะแต่ละคนก็ต้องเรียนรู้ยังขาดประสบการณ์ก็มักจะรู้เท่าไม่ถึงการคนที่มีประสบการณ์อย่างลุงหงอกมัน74ปีเข้าไปแล้วมันก็รู้อะไรต่างมาเยอะเหมือนกับมาเรียนรัดกันเนี่ยตอนนี้เรียนรัดกัน
ในส่วนที่ลุงหมอเอามาให้ถึงที่โอเคไหมครับหายใจลึกๆหน่อยการที่ลุงหงอกพาทำเช่นนี้หมายความว่าลุงหงอกกำลังนำพาสมาธิให้หนูมีหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่ได้คิดมันเหมาะอย่างยิ่งของการเรียนหนังสือหรือว่าเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปนี่ตัวที่มันเหมาะสมนะครับเพราะว่าหนูต้องไปอยู่ในจุดหนึ่งใดในโลกใบนี้เมื่อเวลาเติบโตแล้วจะอยู่ที่หมู่บ้านพิธีล่างหรือจะไปอยู่เป็นในหมู่บ้านอื่นตำบลอำเภออื่นจังหวัดอื่นและประเทศอื่นก็ได้เพราะเวลาเติบโตแล้วมันจะเลือกเองตรงนั้นตามความรู้ตามความสามารถของหนูนะคะสติปัญญาที่ลุงหมอกมาให้ถึงที่มันจะพาไปเองในทางที่ถูกต้องตรงจริงตามศักยภาพของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายเองนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้สุดท้ายหนูก็จะเป็นตัวเองในสุดแล้วพึ่งตัวเองได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วต่อไปเวลาโตก็เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้พี่น้องได้คนในชุมชนเดียวกันหรือต่างชุมชนก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดต้องรู้ตัวเองให้ได้จึงจะเรียนรู้สิ่งใดจากสิ่งนั้นได้ง่ายและจะพึ่งตัวเองได้ดีและแข็งแรงด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่ลุงหงต้องการที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ได้เข้าใจได้เกิดความรู้สึกน่าช่วงอย่างนี้แหละถ้าเป็นพื้นที่นอนเนี่ยลุงจะชอบมากอยากให้ทุกคนนอนหลับกันทุกคนเพราะนี่มันบนเก้าอี้มันสถานที่มันบังคับแล้วก็ได้แค่นี้ก็เป็นไปตามแค่นี้ก่อนนะครับพยายามทำตัวนิ่งๆคำว่านิ่งแปลว่าสมาธิในโลกนะสติก็แปลว่ารู้เวลาลุงหมอกพูดภาษานี้ฟังให้ทันแปลว่ามีสติอยู่คนไม่มีสติและสมาธิคือคนหลับโอเคนะหลับไปไม่ว่าอะไรนะครับส่วนหายใจหัวใจกับปอดมันทำงานอัตโนมัติกันอยู่แล้วล่ะมันจะสัมพันธ์กันเองสามัคคีเนี่ยยิ่งหนูหลับเนี่ยลุงยิ่งชอบมากเพราะจะเป็นการควบคุม